สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับผมก็จะพามาส่องนะครับมารับชมนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับวัดบางคานนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์4ชายนะครับองค์นี้ครับนี่นะครับ1 2 3 4นะครับก็หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพระนะครับหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณนะครับทําทีละองค์นะครับโดยการปั้นหุ่นเทียนนะครับผมว่านะครับการที่จะมาชี้ตําหนิว่ามีตรงนั้นคมตรงนี้แท้ผมว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะจะดูพระแต่ละอย่างมันต้องดูวิธีการสร้างอะครับพระหล่อโบราณปั้นหุ่นเทียนแล้วก็เอาดินมาพอกเอาดินมาแปะนะครับหน้าแล้วก็หลังนะครับก็เลยมีรอยตะเข็บนะครับมันไม่ใช่พระธรรมสมัยใหม่นะครับที่จะมีบล็อกมีเส้นอะไรอยู่ในพิมพ์มีตําหนิอยู่ในพิมพ์ที่จะมาชี้ชัดว่ามีแล้วต้องแท้นะครับคืออันนี้ถ้าหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพวกเนี้ยถ้าเป็นผมนะครับเป็นผมนะครับผมจะดูกระแสโลหะครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับโลหะแล้วก็เหมือนธรรมชาตินะครับเนี่ยครับขี้เบ้าอะไรเนี่ยครับเป็นธรรมชาติที่ผมว่าน่าจะดูมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาส่องกันนะครับว่าองค์เนี้ยในแนวทางที่ผมดูแล้วกันนะครับก็เหมือนแชร์กันไปแล้วกันนะครับว่าก็คือพี่ๆเพื่อนๆก็มันเหมือนทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะครับเหมือนดังคำพุทธองค์ท่านว่านะครับเหตุและผลครับก็คือเราดูอันนั้นเราดูช่องนั้นเราดูช่องนี้แล้วเรามาเปรียบเทียบได้นะครับมันมีเหตุและผลทุกอย่างนะครับไม่ใช่บางทีแบบมาตรงนี้แท้เอ้าแท้เหตุผลอะไรเอ้าเพราะเขาดูน่าเชื่อถือแล้วครับเพราะเขาดังฉีดตรงนี้แท้มันก็ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันต้องแท้เพราะมันมีเหตุและผลว่าทําไมมันถึงดูแท้นะครับของอ่ะทุกอย่างนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนแชร์ในส่วนที่ผมใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคเรามาส่องกันนะครับก็คือนะครับหลวงพ่อเงินนะครับก็ดูพิมพ์นะครับว่าเป็นน้องพิมพ์คิดตาพิมพ์อะไรนะครับแล้วก็ดูนะครับที่เรียกกันนะครับอาศีชายเสร็จแล้วก็มาดูวรรณะธรรมชาติโลหะนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนี่นะครับธรรมชาติโลหะนะครับอันนี้ครับผมว่าสำคัญนะครับนี่ครับผิวตามุ้งนะครับนี่ครับอันนี้สำคัญในธรรมชาติของโลหะนะครับก็คือบางคนอาจจะว่าผิวตามุ้งก็ว่าผิวตามุ้งตามกันนะครับแต่ผิวตามุ้งเกิดจากอะไรนะครับผิวตามุ้งเนี่ยเกิดจากการที่หล่อโบราณล่ะครับหล่อสุมไฟนะครับคุมอุณหภูมิความร้อนได้ไม่ดีนะครับแล้วก็โลหะผสมเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนลายตุ๊กแกนะครับนี่ครับเขาจะจุดหลอมเหลวคือจุดหลอมเหลวเขาไม่เท่ากันครับจุดหลอมเหลวเขาไม่เท่ากันปุ๊บแล้วเขาก็จะไม่คืนกันจะเป็นอย่างนี้ครับหลอมเหลวไม่เท่ากันปุ๊บแล้วตอนนี้หลอมเหลวไม่เท่ากันเสร็จพอเย็นตัวก็ไม่เท่ากันเหมือนเดิมครับพอเย็นตัวไม่เท่ากันเหมือนเดิมแล้วพอวันเวลาผ่านไปนะครับวันเวลาผ่านไปนับสิบปีนะครับที่คนยุคเก่าเขาเอาไปดูนะครับรอยตามุ้งนะครับวันเวลาผ่านไปสิบปีแล้วการแบบการสึกหลอของโลหะก็ไม่เท่ากันอีกอะไรที่สึกหลอก่อนก็ไปก่อนนะครับแล้วโลหะที่เหลือนะครับเนี่ยครับเขาก็จะสานกันครับคือมันเป็นธรรมชาติของโลหะนะครับเนี่ยครับเขาก็จะสานกันเป็นรอยตามุ้งประมาณนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใช้ดูพระรูปหล่อโบราณนะครับนี่นะครับนี่ดูตรงข้างแก้มท่านนะครับจะชัดหน่อยนะครับผมซูมให้ดูอีกทีเอางี้แล้วกันนะครับมา
แรกๆก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่ทราบแล้วก็นี่นะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีการสร้างนะครับหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเนี่ยพิมพ์คิตาเนี่ยที่ทำให้แบบว่าตำหนิคมชัดอะไรมันชี้ชัดไม่ได้เพราะอะไรนะครับก็คือเขาสร้างแบบปั้นหุ่นเทียนนะครับปั้นหุ่นเทียนเสร็จนะครับแล้วก็จะเอาดินนี่ครับปั้นหุ่นเทียนเสร็จนะครับแล้วก็จะเอาดินขี้งัวครับผสมกับดินนวลดินอะไรนะครับพอกหุ่นเทียนนะครับที่เขาปั้นนะครับเป็นองค์เนี้ยองค์หลวงพ่อเงินพอกนะครับหน้านะครับแล้วก็หลังนะครับแล้วก็เหลือตูดนะครับเหลือตูดไว้นะครับเพื่อที่จะสำลอกเอาเทียนที่เราปั้นดินไว้ข้างในนะครับออกมานะครับเนี่ยครับสำลอกเทียนออกแล้วข้างในมันก็จะว่างนะครับแล้วเขาก็จะหยอดแล้วเขาก็จะเอาโลหะผสมที่เขาหลอมเหลวไว้นะครับหยอดลงไปนะครับนี่ครับมันถึงเป็นจุดแบบเนี่ยครับธรรมชาติการเดือดนะครับหยอดเข้าไปครับพอเดือดเข้าไปก็เอาดินออกเนี่ยครับถึงว่าการสร้างทีละองค์นะครับจะไปชี้จุดอะไรมันผมว่ามันดูไม่มีเหตุและผลเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการสร้างเนาะสร้างเสร็จเอาดินไปตากนะครับแห้งเสร็จก็สำลอกเทียนออกนะครับแล้วก็มาเอาโลหะผสมที่ผสมนะครับสมัยก่อนนะครับก็มีเงินทองเหลืองสังกะสีอะไรต่างๆนะครับที่ทองแดงแล้วก็หยอดเข้าไปนี่ครับก็คือโอเคนี่ทำไอ้วิธีการสร้างเสร็จนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันองค์นี้ครับผมให้ดูธรรมชาติแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่ครับการดูพระหล่อโบราณนะครับก็คือนะครับโลหะนับเอาง่ายๆนับร้อยนับร้อยปีครับนะเกินร้อยปีเพราะหลวงพ่อเงินพิมพ์วิตาเนี่ยจะสร้างก่อนพิมพ์นิยมนะครับเกินร้อยปีนะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบหมดวาวนะครับภาษาเอาเป็นภาษาคมแล้วกันนะครับหมดวาวครับแบบนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นหมดวาวนะครับมันจะไม่วาวพี่ๆเพื่อนๆก็เอากระทองของปู่ย่าตายายแล้วก็ได้นะครับทองสมัยแกกับสมัยเราครับไปดูความวาวนะครับดูเปรียบเทียบเอามันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันจะเป็นหมดวาวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่ๆผมว่ากล้องมันไม่ค่อยซูมเลยนะครับวันนี้ดูกันชัดๆนิดนึงนะครับไหนๆก็มาหลวงพระหลักแล้วเนาะมาดูกันดูแนวทางที่ผมเล่นแล้วกันนะครับอ่ะจะได้ไม่ต้องไปทับอะไรใครนะครับโอเคนี่นะครับมันจะเป็นโลหะแบบหมดวาวนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับดำๆด่างๆเพราะที่เล่าไปนะครับว่าเรือโลหะต่างๆเขาไม่คืนกันเพราะคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีนะครับในยุคก่อนแล้วก็นี่ครับแล้วก็มาดูสนิมนี่ครับตรงนี้ดีกว่าเนาะชัดดีตรงขอจิ้มหน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะได้ดูด้วยกันนะครับตรงบริเวณนี้เนาะนี่นะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนี่นะครับมันจะเป็นสนิมเขียวสนิมสาแดงสนิมส้มอะครับมันจะเป็นสนิมของโลหะแต่ละชนิดนะครับที่เขาเกิดขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นคราบตะกันตรงนี้ดำๆเป็นภาพเป็นดินขี้เบ้าครับที่ดินขี้งัวครับที่ผสมดินงัวที่อัดเข้าไปในหุ่นเทียนนะครับแล้วตอนนี้หุ่นเทียนออกแต่ดินขี้เบ้าเหมือนโลหะเข้าไปแทนแล้วพอเอาออกแล้วออกไม่หมดนะครับเนี่ยครับดินขี้เบ้าเป็นจุดหนึ่งที่ใช้ดูนะครับอันนี้ก็คราบตะกันนี่ครับแล้วก็นะครับดินขี้เบ้ายังมีให้พอเห็นนะครับตามจุดซ่อนนะครับแล้วก็ครับอันนี้ครับนะขออนิดหนึ่งอันนี้ครับดูตรงแก้มท่านนะครับนี่ครับผิวตามุ้งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับที่โลหะเขาไม่กลืนกันแล้วก็ร้อนเย็นไม่เท่ากันนะครับจุดล้อมเหลวไม่เท่ากันหล่อแบบโบราณแล้วก็โลหะที่
ศึกก่อนก็ไปก่อนแล้วโลหะที่เหลือเขาก็นับเป็นสิบปีครับเขาก็จะสานกันนะครับเป็นตามุ้งนะครับความหมายของตามุ้งที่เซียนยุทธก่อนชั่นเอาไว้ดูโลหะโบราณนะครับโลหะพระรูปหล่อโบราณนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะคุมอุณหภูมิได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็นอตะเข็บข้างครับเพราะเหมือนปั้นหุ่นเทียนนะครับหน้าหลังนะครับประกบกันแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็หลังนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมว่าที่เป็นจุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นจุดครับเพราะอะไรครับเพราะดินที่เอามาพอกครับเป็นดินขี้งัวแล้วก็ดินนวลแล้วก็ดินอะไรครับเขาจะมีเหมือนนี่ครับมีเหมือนเม็ดกวดอะครับเม็ดกวดเม็ดอะไรนะครับฝังมันจะติดมาด้วยครับมันจะติดมาด้วยแล้วมันก็ฝังในหุ่นเทียนนะครับหุ่นเทียนออกไปมันก็เป็นเม็ดกวดอยู่ในที่ดินนั่นแหละครับนะครับมันก็ทําให้เราเห็นมันก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้ให้เราดูนะครับนี่นะครับข้างหลังนะครับธรรมชาติของโลหะนะครับนี่ครับธรรมชาติของโลหะสนิมต่างๆนะครับเนี่ยครับจะไล่ระดับกันนะครับจะไล่ระดับกันนะครับแล้วก็มาดูที่ผมชอบดูนะครับนี่ครับตูดครับนี่ครับการเดือดของโลหะนะครับที่เราเขาก่อเข้าไปทางตูดเนาะมันก็ล้อมเดียวมันก็ก่อเข้าไปนะครับนี่ครับมันก็เป็นเดือดๆอย่างนี้นะครับตรงตูดเขาจะว่างนะครับจะปล่อยว่างเพื่อที่จะกอกโลหะเข้าไปกับสำรอกเทียนออกมานะครับนี่ครับในตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่ไปที่น่าจะใช้เป็นการดูได้นะครับนี่ครับรอยตะไบครับนี่นะครับเพราะงานพวกนี้มันก็ต้องมีเกินมีคือน้ำมันกระชอกอะครับนี่ครับตะไบเก็บงานแล้วดูความเก่าของรอยตะไบนะครับเดี๋ยวผมต้องให้ดูคือผิวต้องกลับนะครับเพราะพระนี่ครับพระร้อยกว่าปีนะครับผิวต้องกลับไอ้ตะไบใหม่ๆตะไบมันยังเป็นเส้นๆชัดๆอยู่นะมันดูนี่ครับตรงนี้จุดนะครับเอาแบบชัดๆหน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆนี่ครับไปไหนตรงนี้นี่นะครับนี่ตรงนี้จุดแล้วก็ตรงนี้นะครับจะได้สองทีเดียวนี่นะครับจุดหนึ่งนะครับนี่ครับรอยตะไบนะครับเป็นจุดสำคัญที่เอาไว้ดูพระหล่อโบราณเก่าเหมือนกันนะครับรอยตะไบต้องเก่าเพราะธรรมชาตินะครับเก่าเพราะธรรมชาติที่เขาสรรสร้างมานะครับนี่นะครับนี่ครับดูเต็มๆกันอีกทีนี่นะครับหน้าครับจะดูพิมพ์กีตาร์เนาะก็กีตาร์สี่ชายนะครับก็มีจีวรนะครับสี่เส้นแล้วก็ดูนะครับธรรมชาติกับโลหะหมดวาวขี้เป้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูสนิมโลหะนะครับที่ผมเอาไว้ใช้ดูนะครับโลหะแล้วก็ธรรมชาติการสร้างที่เล่าไปครับประกบหน้าหลังแล้วก็เป็นดินขี้งัวดินอะไรนะครับพ่อก็มีดินขี้เป้านะครับฝังเนี่ยแข็งๆเนี่ยครับแล้วก็ตามซอกก็เป็นตะกั่นนะครับแล้วก็นี่ครับข้างหลังอันนี้ก็ธรรมชาติสนิมอันนี้ก็เป็นเม็ดกวดเม็ดอะไรที่ฝังมาในที่มากระดินที่พ่อขุนเทียนนะครับก็ดีดูดีดูอีกทีก็ดูจะได้ดูข้างในที่ว่าเป็นข้างในขุนเทียนนะครับนี่นะครับเก่าๆแห้งๆนะครับนี่ครับแล้วก็ธรรมชาติการแห้งของเนื้อโลหะด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ข้างหลังครับที่นี่ก็ลอยต่อไปนะครับผิวกลับหมดแล้วครับแล้วก็การหล่อโบราณไอ้การเทเข้าไปนะครับการเดือดของโลหะอันนี้ก็รอยตะไบนะครับนี่ต้องเก่าอย่างนี้นะครับผิวต้องกลับแล้วนะครับพันร้อยกว่าปีครับ
ไม่ใช่20-30ปีเป็นเส้นเสี้ยนไม่มีรอยอะไรมาปิดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะธรรมชาติของโลหะเขาจะมีสนิมมีอะไรเกิดตามอายุเขานะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับชัดๆอีกทีนะครับตามุ้งครับนี่ครับนี่ตามุ้งนะครับมันเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เก๋มีนะครับเก๋มีนะครับตามุ้งนะครับเก๋มีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้ดูเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับตามุ้งนะครับแล้วก็การหล่อโบราณนะครับผิวเห็นไหมครับผิวสัมผัสมันจะไม่เรียบอะไรแบบตึงอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นนี่ครับตะปุ่มตะปำการหล่อโบราณนะครับนี่ครับมันไม่ได้เรียบตึงเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูทันสมัยอะไรแบบขนาดนั้นนะครับที่มันต้องเรียบตึงที่ว่าเป็นจุดอะไรดูนะครับนี่ครับตะปุ่มตะปำตามุ้งนะครับนี่ครับนี่โอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับไว้รับชมพระด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม